ดีครับมากินข้าวกับดร.กาดนะครับวันนี้ผมมีอะไรบ้างวันนี้ภรรยาสุดสวยครับทำมีไข่เป็ดครับมีไข่เป็ดไข่เป็ดนี่เป็นตัวนะครับไข่เป็ดเป็นตัวเลยแล้วก็ขนมจีนผักนานาชนิดแล้วก็ที่สำคัญครับขาดไม่ได้ก็คือนี่แหละครับส้มตำครับมันอยู่ตรงนี้แต่ต้องกินมือนะครับถึงจะแซ่บมาพี่น้องมาบ่ต้องเว้าหลายใหญ่ห้างครับมื้อนี้มากินกันเลยมากินกันเลยมากินกันเลยครับจ้วงเลยมือเลยเฮ้ยเห็นจะแน่คลิปเขากินกันลองเฮ็ดเบิ้งครับมันจะแซ่บพี่ด้วยล่ะน้ำจีนน้ำจีนติดมือเนี่ยว่าเป็นยังครับเพราะว่ากินผู้เดียวจับไข่เป็ดครับไข่เป็ดมีหนามมากกินหนามนี่เข้าไปก่อนสุดหนามเข้าไปพูดไทยแกมลาวนะครับนี่แล้วครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลยนะครับเป็นตัวเลยนะครับมันก็จะมีขนหน่อยๆอย่างนี้นะครับสำหรับไข่ข้าวไม่ใช่ไข่ข้าวนะครับไข่ตัวแล้วก็นี่ครับใส่เข้าไปเป็นตัวเลยยอดแม่บุคคลล้างข้าวใส่ติดปากอ
ครับกระเพาะน้ำกระจายมีพริกน้ำตำซั่วตำซั่วตำป้าซาร่าตำให้กินนะครับวันนี้ภรรยาสุดสวยใส่หอยลงไปด้วยแล้วก็มีไข่เป็ดด้วยตัวโอ้ยมีแต่พักเว้ยไปสองครบละแล้วใครถัดไปอีกตัวเรื่องอย่าลืมเวลาแกะมันจะมีน้ำนะครับมันจะมีน้ำต้องหุบให้หมดก่อนเนาะยกสดก่อนมันจะมีตัวด้วยนะข้างในมีตัวนี่มีลูกอ่อนๆมันอยู่ในนี้เนี่ยของแซ่บกินแบบนี้ต้องกินมือครับหมมเลยนะหมมเลยเข้ากันมากลูกนี้มันจะมีไข่ดันด้วยนะมันจะแข็งๆอันนี้อร่อยมากหยำปด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 เครื่องบินหมักสตอจับจับโอ้เอาละวันนี้เหลือเป็ดอีกฟองนึง
เอาให้หมดเลยอร่อยจนหยุดไม่ได้มีน้ำด้วยมีน้ำด้วยหุบเอาหุบเอานะกินแบบนี้กินคนเดียวนะครับอย่าไปกินกับใครนะครับกินได้คนเดียวอร่อยคนเดียวงามนะมือไปเลยพี่น้องแซ่บครับเนาะงุ้ยมันออกมาคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนจะยั่วน้ำลายเดี๋ยวกินต่อเดี๋ยวตำไส้อีกก็ครกนึงพอดีไปก่อนครับบ๊ายบายจับ